สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันต่อนะคะมากันที่คอนเทนต์ของความรักเรายังอยู่ที่ความรักกันอยู่นะจ๊ะต้องทำยังไงถึงจะรักษารักครั้งนี้ไว้ได้เผื่อไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณที่ยังอยากจะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะจ๊ะต้องทำแบบไหนต้องทำยังไงไพ่พอจะมีคำแนะนำไหมเรามาดูความรักความแรนดอมคือการสุ่มค่ะการสุ่มเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะเจออยู่ก่อนนะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันรักของคุณกำลังเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปแรนดอมแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้มาดูความสัมพันธ์คุณก่อนค่ะว่าความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหนเป็นคนโสดซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเป็นคนรักครอบครัวตัวตนของคุณเป็นแบบนั้นนะจ๊ะไปดูเขาคนนั้นกันเขาคนนั้นของคุณเดอะเดดรักแล้วทำไมจบอ่ะโอเคไพ่ใบแรกเป็นเดอะเอ็มเพรสค่ะตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นซิงเกิลมัมสิงเกิลแดดเป็นแม่ไม้พ่อไม้ได้เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆทำอะไรเพื่อครอบครัวบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมีสิ่งที่คุณต้องรักษามีหน้าที่ที่คุณจะต้องทำหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะมีความจริงใจให้กับคนทุกๆคนที่เข้ามาความจริงใจเป็นคนที่จิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดถึงใจเขาใจเราประมาณนั้นแต่ทำไมโสดอ่ะในบางคนนะอาจจะเป็นโสดก็ได้หรือความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยมันมีเรื่องราวของความรักที่เจ็บมาก็เยอะโดนมาก็แยะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะอยู่ความรู้สึกของคุณน่ะถ้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมันไม่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขหรือไม่ได้ความเป็นธรรมหรือจริงๆคุณเป็นคนถ้ารู้นะเป็นคนถ้ารู้ตั้งแต่แรกหรือถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนตรงอ่ะถ้ามีอะไรขอให้บอกกันตรงๆให้พูดกันตรงๆแนวตรงไปตรงมาจะได้ตัดสินใจถูกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนดีคุณอาจจะอยากได้ครอบครัวการแต่งงานความรักที่เติมเต็มหรืออยากได้ใครสักคนที่มาคอยเติมเต็มชีวิตจริงๆชีวิตคุณในครอบครัวของคุณก็มีความสุขดีนะคะคุณเป็นคนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องถ้ามีลูกก็รักลูกมากๆเลยเหมือนกันทำทุกอย่างเสียสละตัวเองให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยได้เพื่อจุดมุ่งหมายบางคนมีจุดมุ่งหมายคือลูกจุดมุ่งหมายของคุณที่คือคนรอบข้างที่คุณรักใครก็ตามที่คุณรักคุณจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้เขาเต็มร้อยเพื่อให้เขาได้รับความสุขนั้นตรงจริงๆนะจัสติกเป็นคนที่ไม่ทำร้ายใครค่ะแต่อย่าให้ใครทำร้ายฉันนะฉันเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะจัสติกเป็นคนตรงๆจริงๆตรงมากตรงมากบางทีความรู้สึกบางทีเหลี่ยมไม่เป็นอ่ะแล้วก็ไม่ชอบคนที่จะไม่จริงใจอ่ะถ้าใครทำแบบไหนมาบางครั้งนะคุณโตขึ้นเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้ว่าถ้าใครทำอะไรแบบไหนมากับคุณจริงใจมาจริงใจตอบรักมารักตอบไม่รักมาก็ไม่รักทำกับฉันยังไงฉันก็จะทำกลับไปเช่นนั้นเหมือนกันก็ใจร้อนเอาเรื่องอยู่นะก็ใจร้อนเอาเรื่องอยู่แต่คุณจะสามารถที่จะรู้ว่าอะไรควรร้อนอะไรควรเย็นเป็นคนแรงแรงมากๆยอมหักนะไม่ค่อยยอมงอถ้ารู้สึกถึงความโดนเอาเปรียบถ้ารู้สึกถึงความไม่เหมือนถ้าเราจะทุ่มให้ใครสักคนแล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับคืนมาบ้างเนี่ยคุณก็คงไม่ได้ถึงขนาดหน้ามืดตามัวหรือไม่ได้ถึงขนาดที่จะทุ่มสุดตัวขนาดนั้นแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแรงอยู่แรงอยู่ชีวิตมีขึ้นมีลงชีวิตผ่านอะไรมาเยอะค่ะบางคนอาจจะตอนที่มายืนนะอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคุณผ่านเรื่องราวมากมายที่คุณเรียนรู้
เอามาเป็นบทเรียนสอนใจในเรื่องของความรักก็เช่นกันคุณก็เจอมาเยอะเจ็บมาแยะกับความรักครั้งนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีตุลไหมราศีตุลราศีกันธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกน้ำกรกฎมีนพิจิกก็ไฟเมษสิงห์ธนูคุณเองเนี่ยจริงๆในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะก็ทำงานหาเงินเป็นคนมั่นใจเป็นคนมีฐานะระดับหนึ่งเขาเรียกคุณนายแก่เนี่ยไพ่ใบนี้นะถ้าคุณยังไม่รวยนะยิ่งแก่ยิ่งรวยหรือคุณทำงานสบายกว่าคนอื่นเขาเป็นคนชอบต้นไม้เป็นคนชอบธรรมชาติบางทีคุณก็แต่ชีวิตคุณมีอะไรหลากหลายนะแต่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบต้นไม้ชอบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองทำงานหาเงินเองคุณมีความรู้สึกถึงการยืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะมาแบบว่าไม่ได้โชคช่วยค่ะเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยเริ่มตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองหรือบางครั้งคุณก็ประเมินในสิ่งที่คุณทำลงไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรลงไปให้ใครก็ตามเนี่ยคุณก็จะประเมินถึงการที่คุณทำให้เขาและคุณได้รับอะไรตอบแทนไหมไม่ใช่ว่าทำแต่บางทีก็ไม่ได้ทำเพื่อคิดถึงผลมันนะแต่ทำเพราะใจอยากทำทำเพราะใจรักทำเพราะอยากทำแต่คงไม่มีใครที่ทำอะไรทุ่มอะไรลงไปแล้วมันหายไปหมดหรอกก็อยากได้ความรักอยากได้ความสุขเหมือนคนอื่นบางทีคุณอาจจะไม่ต้องการอะไรมากก็ได้ต้องการอะไรรู้ไหมต้องการการเติมเต็มใจบางทีคุณก็เหงาอ่ะอยู่คนเดียวก็เหงานะอยากได้มีคนกินข้าวด้วยอยากได้ที่ปรึกษาอยากได้เพื่อนรู้ใจอยากได้คนที่คอยดูแลกันไปไม่ได้อยากครอบครองด้วยซ้ำบางครั้งรับได้กับการพูดตรงๆบอกได้มีข้อแม้ได้แต่ขอให้อย่าโกหกขอให้ตรงๆกันไปประมาณนั้นความรักที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันก็ค่อนข้างคนที่คุณไปดีลด้วยเขาค่อนข้างนิ่งๆแหละบางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจราชการได้รับราชการได้หมดหรือทำงานเป็นที่ปรึกษาได้เหมือนกันคนคนนี้เขาค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของส่วนตัวค่ะเขาเรียกว่าเขามีเส้นแบ่งกับเราชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมก็มีความชอบนะมีความชอบอยู่ตรงนี้แต่คุณต่างหากที่ตัดเยื่อใยใช่คุณไหมไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้มีใครสักคนในที่นี้ตัดเยื่อใยตัดแบบตัดจบเลยอะทั้งที่ยังรักนะเพราะว่ารักมากแค่ไหนแต่อยู่แล้วมันทุกข์กายทุกข์ใจก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วก็มันคงมีสถานการณ์ที่ทนกันมานานกับความสัมพันธ์นี้มันคิดคนละอย่างคิดคนละแบบค่ะเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งคุณเป็นคนคิดเยอะนะเซนซิทีฟด้วยคนที่คุณไปดีลด้วยในคุณอาจจะเจอเขาโดยบังเอิญก็ได้บางคนก็ครอบครัวรู้จักกันมาหรือครอบครัวหรือทำหรือเป็นคนที่ต่างอายุกันแล้วก็มีรู้จักกันมันหลายปีเลยล่ะอาจจะไปเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเจอกันโดยบังเอิญแล้วมันทำให้คุณใจหวั่นไหวกับความรู้สึกนั้นมากๆทุกข์มากเหมือนกันแต่ว่าคุณรู้แหละเวลาคุณจะทุกย่างก้าวที่คุณเดินเนี่ยคุณจะรู้คุณจะคิดเยอะคุณจะคิดมากแล้วก็เซนซิทีฟมากพอสมควรโดยภายนอกไม่มีใครเห็นความรู้สึกของคุณได้นอกจากคนที่รู้จักตัวตนของคุณจริงๆนะจ๊ะมันจบไปแล้วนะจ๊ะเดอะเดทไปแล้วอ่ะมาดูกันสิว่าต้องทำยังไงหรือมันสายไปแล้วบางคนมันจบไปแล้วอะต้องทำยังไงถึงจะรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ก่อนดิเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะคนที่คุณรักคุณอาจจะดีลกับต่างชาติต่างภาษารักทางไกลด้วยรักคนมีครอบครัวด้วยเ
ขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะสิ่งที่เขาต้องการในความรักต้องการความรักเช่นเดียวกันค่ะต้องการความรัก The Devil ต้องการเซ็กต้องการรักต้องการเซ็กต้องการตัวต้องการใจต้องการการใส่ใจต้องการอะไรต้องการรักในรูปแบบของเขาที่เขากำหนดได้จริงก็มีความรักนะก็มีความผูกพันก็มีเซ็กมีรักเขาอาจจะอยากจะมันเป็นความผูกพันใจผูกพันกายบางคนยังไม่ได้ผูกพันกายนะแต่มันท่วมท้นมาด้วยความรู้สึกที่มันรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้แหละแต่มันก็มีเรื่องราวสตอรี่กันเยอะอยู่ในความรู้สึกในความรู้สึกที่ซ่อนไว้ใจที่ซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้เขาต้องการอะไรต้องการเซ็กต้องการรักต้องการการเอาใจต้องการการใส่ใจต้องการการดูแลแล้วจะทำยังไงถ้าจะรักษาความสัมพันธ์นี้จะต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงให้เขาถูกใจจะทำยังไงเขาไม่ทิ้งจะทำยังไงให้เขารักมากๆจะทำไงให้ความสัมพันธ์นี้ไปแบบราบรื่นราบเรียบจะทำยังไงจะรักกันให้ยั่งยืนนานจะต้องทำยังไงทำแบบไม่คิดมากค่ะทำแบบไม่ทุกข์มากด้วยทำแบบว่าอยู่ในความสุขทำแบบเพื่อนค่ะทำแบบที่เขาต้องการต้องทำยังไงหรอถ้าคุณรู้ว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนแล้วคุณต้องเจ็บคุณเรียกร้องอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลยค่ะต้องแซงทำเป็นว่าเรามีความสุขต้องแซงทำเป็นว่าเรารับได้ทุกอย่างต้องแซงทำเป็นคนที่ไม่คิดมากต้องแซงเปลี่ยนตัวตนของคุณอย่างมากถ้าคุณต้องการคนคนนี้อยู่ต้องแซงทำเป็นไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่เจ็บอยู่ได้รับได้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ต่อให้จะรู้สึกก็ต้องทำให้ไม่รู้สึกต่อให้เจ็บก็ต้องทำเป็นไม่เจ็บอยู่แบบแม่พระแม่พระจะทำยังไงฉันก็รักจะคุยกับฉันก็ได้ไม่คุยก็ได้ว่างก็คุยกันไม่ว่างก็ไม่ต้องคุยกันไม่ตามจิกตามวีนตามเหวี่ยงตามสืบตามส่องอยู่ในสถานะที่คุณควรจะต้องอยู่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเข้าไปอยู่ในสถานะอะไรเป็นบุคคลที่2 3 4คุณก็รู้ว่าคุณจะต้องอยู่ในสถานะแบบไหนไม่มีปากไม่มีเสียงได้ไหมไม่วุ่นวายเจาะแจ๊ะอารมณ์เนี้ยโอ้โหใครจะทำได้ถ้าคุณทำได้จริงๆคุณก็เก่งมากๆแล้วต้องทำแบบนี้ละค่ะบางทีเราต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของเราอย่างมากที่จะรักษาใครบางคนไว้ยอมทุกข์คนเดียวยอมเจ็บคนเดียวเพื่อรักษาให้ใครบางคนที่คุณรักมีความสุขมันก็ถ้าคุณรักเขามากก็ต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะได้รับความสุขไหมอ่ะก็มีนะความสุขที่เขาหยิบยื่นให้มันก็ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกที่คุณก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้สูญหายไปเขาก็ไม่ได้หนีหายไปและเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แต่อยู่แบบไหนล่ะอยู่แบบที่บ้าถ้าว่างก็มาไม่ว่างก็มาจะทำอะไรกับความรู้สึกกับเราก็ได้จะแคร์เราหรือไม่แคร์เราก็ได้เหมือนคุณต้องยอมอ่ะลองถามตัวเองดูว่าคุ้มป่ะเขาดีพอที่คุณจะต้องยอมไหมเขาทุ่มเทให้คุณมากพอที่คุณจะให้ความรักนั้นไหมหรือเขาดีกับคุณจนคุณรู้สึกว่าฉันอาจจะยอมเสียสละฉันไม่อยากสูญเสียผู้ชายหรือผู้หญิงดีๆคนนี้ไปถ้าคุณทำได้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็เขาคงไม่ไปไหนหรอกเขาคงไม่ไปไหนฮะคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปอีกนานแสนนานก็ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนไปอาจจะยังคงรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้แต่สิ่งที่จะเตือนที่คุณจะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ได้เนี่ยสิ่งที่จะเตือนคือสุดท้ายแล้วปลายทางมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนและถาวร
สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ลงเอยกันอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้คอมมิตกันอยู่ดีต่อให้เราจะต้องทนแค่ไหนต่อให้เราจะต้องเปลี่ยนตัวตนของเราแค่ไหนสุดท้ายปลายทางความสัมพันธ์นี้มันก็จับต้องไม่ได้อยู่ดีคุณรู้เขาก็รู้บางคนมาเจอกันน่ะมันสายไปแล้วเขามีคนในใจเขามีครอบครัวเขามีคนที่เขารักแต่เขาคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขาอาจจะชอบอาจจะอยากพักกายพักใจพักสมองกับคุณและถ้ามาเจอคุณในรูปแบบของการมาแล้วเจอปัญหาก็คงไม่มีใครอยากมาแต่ถ้ามาแล้วสบายอกสบายใจ เรียกหาเมื่อไหร่ก็ได้ว่างฉันว่างเขาไม่ว่างไม่เป็นไรแต่คุณไม่ว่างไม่ได้โอเคไหมอ่ะลองเป็นแนวทางดูเผื่อคุณจะอยากที่จะรักษาใครบางคนไว้เผื่อคุณจะรักเขามากกว่าตัวคุณเองลองมองดูว่าในความรักความสัมพันธ์ของคนบางคนก็รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองลองดูว่าสิ่งที่คุณรักคู่ควรกับคุณหรือเปล่านะจ๊ะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มานานแล้วก็กลับมารักตัวเองเป็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองดูว่ากลับมารักตัวเองเป็นแล้วหรือยังการรักตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าให้ไปรักคนอื่นตัวคุณเองคุณยังรักไม่เป็นเลยแล้วคุณจะรักคนอื่นได้อย่างไรโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@ไซ@ 0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ